ครับใช่ก็เป็นละครโรแมนติกแอคชั่นที่สนุกแล้วก็ถ่ายทำเสร็จไปแล้วนักแสดงทุกท่านก็เต็มที่ทุกๆคนทุกๆฉากแล้วก็ทุกๆวันที่ได้ทำงานทุกคนเต็มที่ครับแล้วก็สนุกมากกลับมาเจอกันเป็นครั้งที่2จากพระจันทร์แดงครับเรื่องแรกที่พี่เริ่มโปรเจกต์ที่นี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น2คนก็กลับมาพบกันอีกซึ่งคาแรคเตอร์ไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปนิสัยก็ไม่เหมือนนิสัยก็ไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนยังไงก็ไม่เหมือนก็อย่างพี่โน่เนี่ยพี่โน่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้อยากจะทำซึ่งเราก็คุยกันแล้วว่าเอ้ยโน่เรื่องนี้เราจะแอคชั่นเยอะขึ้นเป็นแอคชั่นดาบขี่ม้าฟันดาบซึ่งเอาซิโน่ลองดูแล้วก็เขาก็ตั้งใจของเขารู้ก็รู้อยู่ว่าคนเนี้ยเขาไม่เคยเขาเกินร้อยตลอดเพราะนั้นงานมันก็เลยออกมาได้แอคชั่นอย่างที่ต้องการครับส่วนลิชชี่เนี่ยเรื่องนี้พี่หมายว่าลิชชี่เขาแข็งแรงขึ้นเขาแกร่งขึ้นเขาดูโตขึ้นรวมถึงการแสดงของเขาด้วยจริงๆถ้าเอาตามชื่อเรื่องคือกลิ่นมาลีเป็นเรื่องของกลิ่นหอมของดอกไม้เรากำลังพูดถึงกลิ่นหอมของผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่ในใจเขาตลอดมาเพราะฉะนั้นพระเอกต้องตามหากลิ่นที่ตัวเองเคยประทับใจเมื่อวัยเด็กให้ได้แต่กว่าจะเจอกันได้ก็ฝ่าฟันอุปสรรคกันเยอะพอสมควรเป็นครั้งแรกครับที่เล่นพีเรียดแล้วก็อยู่ในช่วงปลายของอยุธยารู้สึกว่าท้าทายมากแล้วก็สนุกมากแล้วที่สำคัญก็เหนื่อยมากๆครับผมใช่ๆแล้วก็ดีใจครับดีใจเป็นเหมือนฝันเลยที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆน้องๆนักแสดงกลุ่มนี้ครับหลายๆคนเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราไม่ว่าจะเป็นพี่กบพี่ต้งพี่โอหลายๆคนเราดีใจครับที่ได้มาเจอพี่ๆเขาแล้วก็ใส่ทุกอย่างเข้าที่จะทำได้เข้าไปหมดแล้วครับเพราะเป็นพีเรียดครั้งแรกเรื่องแรกครับอะไรที่แบบโอ๊ยยากจังเลยตอนแรกเป็นเรื่องของภาษานะเราก็กังวลว่าพอเป็นภาษาพีเรียดมันจะเข้าปากไหมมันจะก็ต้องซ้อมหนักแล้วยิ่งพอมามีความเป็นล้านช้างด้วยซึ่งก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่ดีไม่เคยเห็นในเรื่องไหนนะครับก็ดีใจเห็นพี่ตงก็ต้องมาพูดล้านช้างบ้างอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกสนุกครับแล้วลิชี่ล่ะคะในเรื่องคาแรคเตอร์ของมาชินาคะค่ะก็เป็นละครย้อนยุคเรื่องแรกเหมือนกันค่ะก็รู้สึกว่าตัวละครก็มีความแข็งแกร่งในเรื่องของความคิดแล้วก็สิ่งที่เขาพยายามทำเพื่อคนอื่นแล้วก็ต่อสู้เพื่อคุณแม่ของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ใหม่แล้วก็นักแสดงทุกท่านเลยดีใจมากๆแบบคิดว่าน่าจะไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกับนักแสดงที่มีความสามารถเยอะขนาดนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าทุกวินาทีเราก็ตั้งใจอยู่ยังอยู่กันทุกคนมาขอมากพี่กบเกมบอกว่ายังอยู่พี่กบยังอยู่อีกนานนะลูกเห็นไหมผมบอกแล้วว่านิสัยเขาเปลี่ยนไปที่ได้กลับมาร่วมงานกับพี่โตโน่ด้วยค่ะอย่างโตโน่จะเรื่องภาษาเรื่องภาษาของเราอะคะของชื่อเรื่องอะไรเอ่ยนิสัยเป็นก็น่าจะเรื่องภาษาเหมือนกันค่ะเหมือนแรกๆเราก็พยายามพูดให้คำที่เป็นภาษาย้อนยุคอะไรเงี้ยค่ะพูดยังไงให้มันเหมือนเป็นภาษาปกติมากที่สุดเหมือนแรกๆก็รู้สึกว่ามันยากแต่ว่าเหมือนพอเราได้พยายามเวิร์กช็อปไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันง่ายขึ้นตรงครับคาแรคเตอร์เรื่องนี้เป็นยังไงครับโอ้โหก็คาแรคเตอร์ของผมเนี่ยต้องบอกว่ามันอย่างพี่โน่ครับจะเป็นทิศทางของความจริงจังตลอดเวลาของผมอ่ะจะมีคอมเมดี้นิดๆเล็กๆคอยซ่อนอยู่อย่างเงี้ยฮะคือผมกับพี่โน่จะตัวติดกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เวลาเขาสั่งอะไรผมเนี่ยทุกๆอย่างผมไม่เคยทำให้เขาสำเร็จเลยครับ ก็เลย
มันก็เลยเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงที่เวลาอยู่ด้วยกันกับพี่โน่อะไรอย่างเงี้ยอยู่เวลาไปทํางานมันก็จะจริงจังแต่เวลาอยู่บ้านมันก็จะมีความตลกความสนุกของมันเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกคาแรคเตอร์นึงที่ผมรู้สึกสนุกเวลาที่มาถ่ายละครครับเรื่องนะคะลูกคาแรคเตอร์อันนี้จะเหมือนแบบค่อนข้างสดใสอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเป็นคนที่คิดในแง่บวกอะไรเงี้ยก็จะเป็นพาร์ทหนึ่งของเรื่องที่ไม่ได้เครียดมากประมาณนั้นค่ะก็สนุกค่ะสนุกมากอย่างน้องนีน่านะมันจะได้ไปเล่นเป็นแบบพี่ลิชี่ตอนเด็กเป็นไงบ้างลูกก็เล่นเป็นพี่ลิชี่ตอนเด็กก็สนุกมากมากเลยค่ะเป็นพี่ลิชี่ก็เอาความจริงเอาความจริงไม่เล่นเป็นพี่ลิชี่สนุกจริงใช่ยากไหมยากไหมเรื่องนี้ยากไหมที่ต้องมาเล่นเป็นพี่ลิชี่ยากไหมเราทำการบ้านยังไงเล่นเป็นพี่ลิชี่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ค่ะรู้สึกว่าพี่ลิชี่ก็นิสัยคล้ายๆกันมีแบบคาแรคเตอร์ในเรื่องพี่กบเป็นพ่อครับเป็นพ่อของลูกสาวทั้งสองคนแล้วก็หลายเมียแล้วคือจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะไอ้บ้านนี้แหละฮะคือถ้าเกิดมีเมียเดียวก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้นะฮะก็อย่าทำตามแล้วกันนะครับขอบคุณครับพี่เคลลี่พี่เคลลี่ด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ตรงนี้แหละเป็นพ่อค้าครับแต่ว่าค้ามนุษย์กับค้าฝิ่นครับแล้วก็เป็นคนที่ต้องมาชนกับพระเอกตลอดครับเป็นคนวางแผนแล้วก็จะกำจัดทุกคนที่มาขวางทางเราครับเรื่องคือเล่นร้ายร้ายเลยร้ายร้ายดีไหมคนดีเป็นคนดีดีบ้างร้ายบ้างร้ายครับเพราะว่าแต่จะมีคือในความร้ายเขามีความตั้งใจนะเขามีโรคติของเขาเขามีความคิดที่เขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำในบางอย่างนะครับมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เขาเป็นคนตัวละครได้เป็นตัวคนที่รักชาตินะแต่อาจจะทำผิดถูกจริงไหมครับพี่หมายจริงครับจริงครับตอบผิดเดี๋ยวพี่หมายมองพี่นุ่มเกลือค่ะเห็นว่าในเรื่องก็เล่นร้ายในเรื่องเนี่ยจะเล่นเป็นคนที่จริงๆเขาไม่ได้ร้ายตั้งแต่กำเนิดนะคะแต่ว่าเขาถูกกระทำให้ต้องไขว่คว้าหาสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้ในเมืองอยุธยาที่เขาจะเป็นนะคะเราก็เลยจะต้องกำจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งหมดอย่างเช่นนี่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 เพื่อที่จะทำให้ตัวเองเป็นใหญ่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะคนนี้ค่ะคนนี้เป็นเมียพระราชทานค่ะของพี่กบคนนี้เป็นเมียกลางนอกซึ่งเป็นเมียน้อยค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องปะทะคารมกับพี่อุ๋มตลอดเวลาค่ะ เป็นยังไงบ้างคะปะทะคารมกับน้ำผึ้งก็สนุกมากค่ะมันเป็นภาษาที่ไม่ค่อยคุ้นชินอยู่แล้วแล้วก็เล่นกับอารมณ์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จับมือกันไปแล้วก็คิดว่ามันออกมาดีใช่ค่ะตอนแรกเรื่องภาษาเป็นสิ่งที่เรากังวลมากๆเลยเพราะว่าภาษาเนี่ยคือพี่ใหม่ต้องเป๊ะๆแล้วก็มีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่คร่ำวอดในเรื่องเกี่ยวกับภาษาเนี่ยมาคุมเลยนะคะรวมถึงฉากที่เราจะต้องอยู่เนาะก็จะเป็นเรือนไทยที่จะต้องมีการประดับประดามีกำยานเทียนกำยานม่านสมุกไฟดอกไม้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคือถึงแม้จะเห็นอยู่ในฉากหรือไม่เห็นอยู่ในฉากเนี่ยพี่ใหม่ก็ต้องทำใหมีอยู่ในฉากคือทุกอย่างจะเสมือนจริงมากนะเพิ่งเชื่อว่าคนที่ได้ดูละครเรื่องนี้จะคุ้มค่าจะได้ดูความสวยงามในทุกมิติเลยอะค่ะแล้วก็สวยแน่ๆแล้วก็รวมถึงนักแสดงแต่ละคนก็เขี้ยวเข็นความการแสดงที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาค่ะก็คิดว่าละครกลิ่นมาลีเป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดพี่โอก่อนไหมคะครับสวัสดีครับ คือยาวนิดนึงนะครับ
ริ่มแรกจากจริงๆแล้วไปกองนี้เพราะว่าอยากจะไปดูงานผู้กำกับมากกว่าก็คือไปฝึกงานเพราะว่าโอเริ่มกำกับแล้วก็อยากเห็นว่าเอ๊ะกองพี่ใหม่ถ้ามีนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่กบทรงสิทธิ์อยู่จะทำงานยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปดูถ่ายทำอย่างเดียวจริงๆแล้วก็บังเอิญว่าวันที่ไปดูแต่ละครั้งก็จะเห็นฉากที่เป็นน้องลิชชี่กับน้องเพิร์ทเล่นนะครับโอไม่เคยเห็นน้องมาก่อนแต่โอว้าวมากกับการเข้าฉากทั้งสองคนทุกคนมีสองคนนี้คือคาแรคเตอร์ที่โอแบบนั่งชมพี่ใหม่ตลอดเวลาว่าน้องสองคนเล่นได้น่ารักแล้วก็รู้สึกว่าละสายตาไม่ได้แล้วก็เลยจับพัดจับผูมีบทว่างอยู่ก็เลยได้เล่นก็จบครับอย่าเพิ่งไปสิละก็ของจอยเรื่องนี้ก็ถือว่าก็พลิกเหมือนกันค่ะเพราะว่าปกติคนจะเห็นจอยแบบเล่นไลน์ใช่ไหมคะหรือว่าแบบเป็นแบบแอปร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยคือจะบอกทุกคนว่าเล่นเป็นคนดีนะคะ เล่นเป็นคนดีนะคะคือในเรื่องก็จะอยู่กับลิชชี่ตลอดคือจะเป็นเหมือนพี่สาวแต่ว่าไม่ได้เป็นพี่สาวแท้ๆอันนี้อยากจะให้ไปดูในเรื่องว่าเป็นพี่สาวยังไงแล้วก็คือเหมือนต่างคนต่างปกป้องซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยค่ะคือเราจะสามารถปกป้องน้องในเรื่องของร่างกายแต่น้องจะปกป้องเราในเรื่องของจิตใจอะไรเงี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบเซนซิทีฟบางอย่างในเรื่องของแบบเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมนุษย์ความเป็นคนของสมัยก่อนผู้หญิงกับผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันพอเราได้เล่นเรารู้สึกแบบทุกครั้งที่เราได้แบบพูดบทอ่านบทคือเข้าฉากกับน้องมันจะต้องแบบคือมันแบบเซนซิทีฟมากมันเหมือนแบบพูดแล้วมันอยู่ในใจอะไรเงี้ยค่ะตรงค่ะพี่ก็เล่นเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะที่สามีเสียชีวิตครับขอบคุณครับสปอยได้เท่านี้ขออีกนิดนึงได้ไหมคะจะบอกว่าเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยนะคะน้องริชี่กับน้องเพิร์ทเนี่ยสวยมากแล้วก็ทีมเสื้อผ้าเนี่ยเตรียมเสื้อผ้าให้เราอย่างดีอย่างแพงอย่างเลิศแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ใหม่ด้วยที่ให้เกียรติเราได้ใส่เสื้อผ้าที่ทรงคุณค่าและงดงามและราคาแพงก็ต้องขอพระคุณมากค่ะขอบคุณทีมเสื้อผ้าด้วยครับพี่กุ้งนะครับดีงามในทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักแสดงผมคิดว่าเราพยายามปรุงจนรสชาติน่าจะถูกปากนะครับคิดว่าถูกปากคนดูเพราะมันมีหลายรสชาติให้ได้สนุกกันกับละครเรื่องกลิ่นมาลีจะได้ดูแอคชั่นสนุกเท่ๆทั้งของพี่โน่แล้วก็พี่ตรงซึ่งทั้งคู่อ่ะไม่ทำให้ซีนแอคชั่นผมผิดหวังเลยแล้วเราก็มีครูแอนที่สอนมาช่วยเทรนน้องๆนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนรวมถึงไอตัวเละนี่นาเล่นให้ผมได้รู้สึกว่ารู้สึกดีตั้งแต่ตอนหนึ่งซึ่งเขาจะเปิดตอนหนึ่งมาทำให้เราเรื่องเราแข็งแรงขึ้นนะครับส่วนนักแสดงคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพี่เคลลี่พี่กบพี่อุ๋มพี่พึ่งนะครับพี่โอพี่นงนะครับพี่ตงหรือพี่จอยนะครับทุกท่านรวมถึงน้องๆใหม่ๆอย่างไอ้น้องเอิร์ธน้องปู้ครูเอ็กนะครับซึ่งผมภูมิใจมากที่ได้ครูเอ็กมาช่วยเล่นให้กับผมนะครับทุกคนทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็สนุกกับไปทำงานทุกวันผมไม่เคยได้ยินนักแสดงบ่นอ้อมันแล้วก็ยังมีแม่แอลพี่แจงอะไรอีกหลายๆท่านนะครับผมไม่เคยได้ยินนักแสดงบ่นให้ผมได้ยินว่าเหนื่อยหรือท้อหรือบ่นตอนนี้นั่นบ่นผมรู้สึกว่าทุกคนทำงานด้วยความรักในงานของตัวเองในหน้าที่ของตัวเองที่ทำนะครับและละครจึงได้ออกมาอย่างสนุกอย่างที่ผมตัดไปตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าสนุกเรื่องน่าติดตามนะครับครับเดี๋ยวรอผู้ใหญ่
เพราะสรุปมาอีกทีนะครับแต่คาดว่าเร็วๆนี้แน่นอนขอบคุณครับ